สบายดีน้องๆหมดทุกคนมื้อนี้ทิชไกยก็จะมาใส่ผักอีกแล้วเนาะโอเคมื้อนี้เฮาจะมาใส่ผักแต้มต้นไม้เนาะเป็นสแตมเป็นต้นไม้ใหญ่เห็นบ่คือต้นไม้ใหญ่เลยงามๆโอเควิธีเฮ็ดบ่ยากเลยเฮาก็จะเอาสีมาแต้มเนาะเริ่มจากเอาสีเขียวอ่อนก่อนสีเขียวอ่อนจะมาแต้มแถวทางเทิงเนาะหลังจากนั้นเฮาก็จะเอาสีเหลืองมาแต้มใส่อีกข้างนึงแต้มใส่แถวทางเทิงเด้อเพราะว่าแถวทางเทิงจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็จะเป็นมีสีเหลืองเนาะแล้วต่อมาเฮาจึงค่อยมาใส่สีเขียวแก่มาทาแถวทั้งลุมเนาะเดี๋ยวเอาเสียแถวทั้งเทิงนี่ก่อนตัวนี้เฮาต้องเฮ็ดเปียกๆหน่อยนึงเนาะบัดนี้เฮาก็มาเริ่มใส่สีเขียวแก่ตัวนี้เฮาต้องได้ทาเอาเปียกๆหน่อยนึงเพราะว่าเวลาเฮาสแตมป์ใส่กับเจี้ยสีมันจึงค่อยไปติดใส่เจี้ยคิดว่าเฮาน่าจะได้ละมาบะนี้เฮาก็จะมาเกี่ยมเอาเจี้ยเนาะมาเฮ็ดสแตมป์แต่ก่อนอื่นก็เดี๋ยวต้องทำความสะอาดก่อนหน่อยนึงโอเคเฮาจะเอาเจี้ยมาแล้วก็1 2 3ปิ้งทับใส่เลยจะเอาทิชชู่มาซับๆๆเนาะให้สีมันติดใส่กับเจี้ยอันนี้คล้ายๆคือภาพพิมพ์เลยแต่เราจะใส่ผักแทนโอเคเราซับให้มันทั่วเลยเนาะสีมันจึงค่อยจะได้ติดฟุ้มต้นไม้หนึ่งเนาะต่อมาเราก็จะมาแต้มกกไม้เอาสีน้ำตาลมาแต้มกกไม้เลยแต้มกิ่งใส่ให้พร้อมเนาะมันจึงค่อยคือแท้มันจึงค่อยคือกบไม้แท้โอเคน้องๆเบิ่งวิธีทิชไก่แต้มกิ่งไม้เด้อทิชไก่จะแต้มขึ้นไปแล้วก็จะมี 2-3 กิ่งน้อยอยู่ทั้งเทิงกิ่งไม้เฮากันแล้วแล้วต่อไปเฮาจะมาแต้มท้องฟ้าน้อยหนึ่งตัวนี้น้องๆจะใส่น้ำเอาหลายเติบเนาะมาจุบใส่สีฟ้าอ่อนแล้วก็ทาแถวทั้งเทิงเป็นท้องฟ้าโอเคทั้งลุมเฮาจะทาเป็นเดือนหญ้าน้อยหนึ่งสมมติว่าต้นไม้นี่อยู่เดินหญ้าอยู่สนามหญ้าแต่น
น้องๆค่อยๆทาเนาะเพราะว่าเฮาย่านอันมันไปถือกกไม้ย่านสีเขียวไปถือกกไม้เดี๋ยวเฮาค่อยๆทาโอเคเห็นบ่จากผักมาเป็นรูปต้นไม้แต่ว่าที่เชื่อไก่เห็นมันเป็นวางๆสีขาวอีทั้งทึงที่เชื่อไก่คิดว่าน่าจะเอาสีแดงมาใส่เฮ็ดเป็นดอกไม้ดีกว่าก็เพิ่มสีสันใส่ตื่มน้องงามดีเฮ้น้องๆบนไดเห็นบางๆสีขาวแล้วน้องๆเอาใส่เลยเนาะเฮ็ดเป็นดอกไม้โอเคที่ใช้ไก่แล้วๆน้องๆเด้เป็นยังไงน้องๆแล้วละหวาอย่าลืมส่งให้ที่ใช้ไก่เบิ่งเด้อว่าน้องๆสแตมป์แล้วมาแล้วเป็นจังใดโอเค see you next time bye for now